และผมก็หวังว่าเขาจะตัดใจผมไปจากประชาชนไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจครับไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจสงสัยพวกนี้ไปหาพี่สรยุทธต้องเพลงแล้วฉันจะยืมทักน้ำตาให้เธอรู้ว่ายังทนไหวของใครนะโอต้องร้านใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมมีความมั่นใจเหลือเกินในเพื่อนๆที่สู้กันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่ก้าวไกลพวกเขาจะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนพี่น้องประชาชนยังจำได้ไหมวันที่เราชนะในวันที่ทุกคนคิดว่าเราแพ้วันที่เราชนะในเกมที่ถูกดีไซน์มาให้เราแพ้เราชนะได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าท่านเชื่อในตัวผมแต่ท่านเชื่อในตัวของพวกท่านเองว่าพวกท่านทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จงจำความรู้สึกวันนั้นไว้ถึงจะไม่มีผมอยู่ในทำเนียบรัฐบาลไม่มีผมอยู่ในรัฐสภาไม่มีผมอยู่ในการเมืองไทยถ้าผมยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนยังเชื่อมั่นในพลังของตัวเองประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันขอให้พี่น้องฟังคำของผมเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เขาอยากได้อะไรเราจะไม่ให้พวกเขาเด็ดขาดเขายุบพรรคยุบโลโก้ยุบสีไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขายุบความหลังของเราได้สำเร็จเมื่อไรเท่ากับเรายกประเทศไทยใส่พานเงินมอบให้เขาทันทีเราจะยอมกันไหมครับพี่น้องจะยอมกันไหมครับพี่น้องจะยอมกันไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เศร้าโกรธแค้นเสียใจได้แค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาใช่ไม่ใช่พี่น้องในขณะเดียวกันเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะชินชากับเรื่องแบบนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
พี่น้องประชาชนเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้มีน้ำตาแห่งความดีใจเล็กน้อยไม่มีความเสียใจแม้แต่นิดเดียวเพราะผมได้ทำเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำทุกอย่างที่ผมมีผมมอบให้พี่น้องประชาชนไปหมดแล้วแต่พี่น้องประชาชนห้ามชาชินกับแบบนี้โดยเด็ดขาดระบอบที่คนทำรัฐประหารได้ดีได้ดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่คนที่ประชาชนเลือกมาถูกแบนไม่ให้เล่นการเมืองพี่น้องประชาชนอย่าชินอย่าชาอย่ายอมโดยเด็ดขาดถ้าเราชนะขนาดนี้เขาไม่ยอมคราวหน้าเราจะชนะจนกว่าเขาจะยอมใช่ไม่ใช่ปี2570อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุด270คนเอาแบบชัวร์ชัวร์300ไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่มันจำยากโปรเจกต์2570270โอเคไหมพี่น้องจะให้ดีไปถึง300เลยแล้วถึงวันนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ต้องมายืนพูดแบบนี้พรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคสุดท้ายที่โดนเลือกมาโดยพี่น้องประชาชนแต่ถูกทำให้มลายหายไปโดยคนไม่กี่คนเมื่อเรามีพลังมากขนาดนั้นยื่นกฎหมายไปเลยต่อไปนี้ไม่มีการยุบพรรคต่อไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยต่อไปและที่สำคัญที่สุดไม่มีการทำรัฐประหารอีกต่อไปแล้วมายืนยันร่วมกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขอบคุณมากครับ